สนับสนุนโดย RCS HPI Thailand สยามธรรมยาไทยแลนด์สร้างมุมมองใหม่ๆสู่มุมมองที่แตกต่างด้วยกล้องโกโปรกลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือทีม RC Pro RJ Pro Shop by Thai Lightรถบังคับวิทยุเท็กซัส by CI Hobby nineturbo.com เว็บไซต์สำหรับคนรักรถบังคับวิทยุตั้มมอเตอร์สะพานเหล็กสินค้าราคาคนไทยสนามรถวิทยุบังคับทางฝุ่น RC Maniaโอเคครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการ Race RC กับช่วง RC New ครับตอนนี้ก็แนะนำครับช็อปที่ท่านผู้ชมอาจจะรู้จักก็คือว่าต้อมมอเตอร์สะพานเหล็กซึ่งตอนนี้ก็คือมีสาขาที่2ก็ท่านผู้ชมที่ติดตามนะฮะก็จะทราบไปแล้วว่าอยู่ที่สาขาอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ดูแลแล้วก็เป็นไพลอตกับต้อมมอเตอร์นะฮะวันนี้ผมอยู่กับหนุ่มบางแคครับหนุ่มบางแคหวัดดีครับครับสวัสดีแนะนำตัวนิดนึงฮะครับผมชื่อนายวุฒิศักดิ์หิงหาดผู้ดูแลชื่อในสายยาผมชื่อหนุ่มบางแคครับหนุ่มบางแคใช่ไหมฮะครับหนุ่มบางแคคือว่าสาขาอยู่บางแคผมดูแลอยู่ที่สาขา2สาขาบางแคครับก็คือกับร้านต้อมมอเตอร์ครับกับร้านต้อมมอเตอร์ครับที่ร้านต้อมมอเตอร์ที่บางแคบางคนก็อาจจะไม่อะไรอาจจะแตกต่างไม่อะไรเงี้ยแนะนำนิดนึงครับผมก็จะเป็นสินค้าจากร้านสะพานเหล็กมาขายที่สาขาบางแคครับสินค้าจะเป็นเหมือนกันหมดทุกตัวแล้วก็ราคาเท่ากันครับก็จะมีทั้งรถเรือทั้งบินฮอแล้วก็เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุก็คือว่าสามารถที่จะดูในเว็บไซต์โทรที่ไหนก็ได้ได้ครับถูกไหมฮะครับผมจะส่งให้ครับผมได้ครับรวดเร็วครับผมรวดเร็วถ้าเกิดโทรไปที่สาขาบางแคบอกหนุ่มบางแคได้เลยได้เลยครับผมนะฮะยินดีให้บริการเต็มเหนียวครับผมโอเคอันนั้นคือผู้ดูแลของร้านใช่ไหมฮะครับผมส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยไอ้ต้อมบอกเขาเป็นนักบินนะฮะอ๋อครับผมเป็นไพลอตอยากให้คุณหนุ่มพรีเซนต์นิดหนึ่งว่าตอนนี้เป็นไพลอตอะไรบ้างครับผมตอนนี้ผมก็จะบินKDS Innova V2 700นะครับครับตัวนี้อยู่นะครับก็จะได้ไปแข่งก่อนหน้าที่ผมจะแข่งงานเฮลิแรงกิ้งนะครับครับได้ที่5มาแล้วก็งานปีที่แล้วที่แล้วใช่ครับแล้วก็งานได้ที่5เดี๋ยวได้ที่5เฮลิแรงกิ้งในปีที่แล้วรุ่นอะไรรุ่น Beginner ครับ Beginner ครับผมใช่มั้ยฮะครับผมต่อมาก็มาแข่งที่งาน Thailand Heli Blowout 2012ครับผม2013ขอโทษทีครับ2013ต้นปีนี้ครับผมใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างฮะผลออกมาก็ได้ที่2ครับผมได้ที่2ครับในรุ่นในรุ่นbeginner ครับ beginner เหมือนกันครับเอ๊ะแต่อันดับมา ดีนะครับผมโอเคแล้วหลังจากนี้หลังจากโบอาวนี่ได้มีแข่งขันอะไรเดี๋ยวก็จะซ้อมไปแข่งรุ่นranking ครับครับผมทิปปีนี้ครับผมใช่ไหมฮะก็คือว่ามีเวลาซ้อมเต็มเหนียวแล้วปีนี้กะเป็นไงกะจะเอา1ใน3ครับ1ใน3ครับผมพูดเซฟตัวเองมากเลยแต่ถ้าเกิดได้ที่1ก็ดีครับผมโอเคก็คือเราจะใช้ KDS ตัวนี้ล่ะครับ Innova 700 V2 มั่นใจกับมันมากป่ะตัวนี้ถือว่าเป็นฮอที่ดีเลยครับผมจับมาแล้วก็ประสิทธิภาพค่อนข้างจะดีฉับไวน้ำหนักก็เบาครับกระชับกระเฉงเป็นเพราะเราขายหรือเปล่าถึงว่าเราบอกว่าฮอร์นี่ดีเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงมันดีด้วยตัวมันเองหรือไงด้วยการออกแบบที่ทำให้ฮอร์นั้นเบาแต่ตัวนี้ก็จะตอนนี้ผมใช้เป็นชุดเฮดของตัวอาร์ติลลี่ครับผมตัวนี้จะชุดเฮดจะค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับครับผมมีความต้านแรงกระแทกได้ดีเขาจะทำให้ฮอร์นั้นก็คือว่ามันแข็งแรงขึ้นใช่ครับแดมเปอร์ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะด้วยครับ
แปลว่าเรามองว่าเอาข้อดีของอาชายที่เป็นตัว 7.2 เนี่ยมาเพราะว่าเป็นฮอสายพันธุ์เดียวกันแล้วครับเป็นตัวพัฒนาแล้วก็เอาตัวนี้ออปชันมาใช่ครับซึ่งมันดีขึ้นดีขึ้นมากเลยครับถ้าไปอย่างนั้นคนที่เล่น Innova เนี่ยก็สามารถที่จะฮอปอัพได้เหมือนกับเราสามารถอัปเกรดได้เหมือนกันก็เป็นแนวทางหนึ่งครับถูกไหมครับผมก็อย่างนี้คือว่าหมายความว่าคุณหนุ่มเนี่ยก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับ Innova ก็สามารถที่จะแชร์ให้กับลูกค้าที่เล่น Innova อยู่แล้วครับผมได้ครับใช่ไหมฮะเพราะอยู่สาขาบางแคแล้วซ้อมที่ไหนเอ่ยสาขาบางแคผมจะมีสนามอยู่สุดซอยสำนักงานเขตบางแคจะเป็นพื้นที่ที่ผมใช้บินเป็นประจำครับทุกแทบทุกวันแล้วคนอื่นมีไหมมีชมมีเพื่อนๆแวะเวียนมาบินด้วยกันมีครับก็คือว่าต้อนรับทุกท่านนะครับท่านใดเข้ามาแวะเวียนบินได้ครับก็คือว่าเราสามารถช่วยเขาได้เซตอัพได้อะไรถามได้หมดทุกอย่างเลยได้ครับมันอยู่ซอยอะไรคุณหนุ่มช่วยบอกซอยจะเป็นซอยสำนักงานเขตบางแควิ่งเส้นกาญจนาครับเข้าซอยสำนักงานเขตบางแคครับเข้ามาจากปากซอยเข้ามามองฝั่งขวามือเลยครับเป็นตึกแถวร้านอยู่ฝั่งขวามือครับก็คือว่าร้านอยู่ในซอยนั้นด้วยอยู่ในซอยนั้นเลยใช่ไหมฮะครับผมก็คือว่าอยู่ในซอยนั้นด้วยแล้วก็เลยซอยนั้นไปก็จะมีพื้นที่บินให้บินครับผมโอ้โหเหมือนมีเรียบร้อยสนามรองรับครับผมใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะหลบการวุ่นวายจากในเมืองครับผมสามารถที่จะมีร้านที่ซัพพอร์ตหน้าที่ที่ต้องการถูกบินครับเซตอัพได้เพราะว่าต้อมมอเตอร์เนี่ยขายโปรดักต์ทุกอย่างเกี่ยวกับฮอถูกไหมเพราะเรามีฮอครับเรามีเซอร์โวครับผมมีสปีดคอนโทรลครับคือมีทุกอย่างครับแม้กระทั่งแบตเตอรี่ก็คือว่าครบครับผมและเรามีพื้นที่และเราสามารถคือเราบินเองด้วยเราสามารถที่จะเซตให้เขาด้วยกับลูกค้าครับผมถ้าท่านใดสนใจมีเบอร์โทรศัพท์ครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์บ้านจะเป็น02-623-8722นะครับครับผมแล้วก็เบอร์มือถือ082-454-8181ครับผมขอรบกวนนิดนึงครับเบอร์บ้านจะเป็น02-445-8181ครับก็คือว่าสอบถามสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นหอก็ได้เป็นสินค้าอื่นที่อยู่ในหรือตามมอเตอร์เนี่ยได้ครับได้เลยครับใช่ไหมก็มี Facebook ก็ได้ครับที่หนุ่มบางแคครับหนุ่มบางแคครับหรือต้อมมอเตอร์อะไรก็ว่าไปเว็บไซต์เยอะแยะมากมายเนี่ยช่องการติดต่อเยอะแยะครับนะฮะแล้วปีนี้เราก็จะใช้ KDS ตัวนี้ในการบินครับในการแข่งขันครับต่อไปใช่ไหมฮะครับผมอยากให้หนุ่มพูดถึงฮอหรือว่าพูดถึงวงการ RC ที่คนที่อยากจะเล่นครับผมต้องยังไงบ้างครับผมส่วนเฮลิคอปเตอร์บังคับนะครับอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องยากเราก็จะตอนนี้เราจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มีผู้คนที่มีความรู้มากมายนะครับช่วยให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างดีครับครับเข้ามาหากับผู้คนที่เข้าเล่นอยู่แล้วนะครับก็ช่วยท่านได้เยอะเลยครับในด้านการดูแลการเซตอัพในด้านการให้การให้คำที่ปรึกษาในด้านการบินเฮลิคอปเตอร์ครับครับผมเพราะว่าไปในทางที่ไม่ถูกก็อาจจะมีการก็จะเสียเสียเวลาเสียเวลาเสียหายเยอะครับเสียหายเยอะก็ถ้าไงวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมฮะกับโปรดักต์ดีๆหรือว่าข่าวสารที่ผมทำมาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่เพราะว่าให้ท่านผู้ชมเดินทางในสิ่งที่สนุกนะฮะและขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองชอบและก็ทำอยู่นะครับผมนะแล้วปีนี้ขอให้ประสบความสำเร็จกับงานต่อไปนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากนะฮะถ้าใครสนใจฮะโทรไปฮะต้อมมอเตอร์สาขาบางแคนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆฮะเดี๋ยวไปพบช่วงต่อไปของรายการครับขอบคุณมากครับครับ